านการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุถึงจุดที่หลายฝ่ายหวั่นวิตกว่าอาจบานปลายเป็นสงครามได้ทุกเมื่อหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตัดสินใจก้าวล่วงอธิปไตยของยูเครนอีกครั้งด้วยการประกาศรับรองเอกราชให้แก่แคว้นลูฮันและโดเนสสองแคว้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งหลายฝ่ายจับตานะครับว่าการรับรองเอกราชให้กับแคว้นลูฮันและโดเนสเท่ากับเปิดทางให้กองทัพรัสเซียสามารถส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปยังโดเนสและลูฮันได้จากนั้นอาจนำไปสู่ปฏิบัติการที่ใหญ่กว่าคือการทำสงครามบุกยึดยูเครนทั้งประเทศผู้เชี่ยวชาญทางทหารหลายคนเห็นตรงกันนะครับว่ากำลังทหารที่รัสเซียวางไว้ใกล้แนวชายแดนยูเครนกว่า 190,000 นายทำให้รัสเซียมีตัวเลือกในการบุกยูเครนได้จากหลายทิศทางแต่ว่ามี3ทิศทางทางยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้ครับที่รัสเซียอาจเลือกใช้หากตัดสินใจบุกยูเครนเส้นทางที่1คือบุกมาทางเบลารุสชายแดนทางทิศเหนือโดยไมเคิลคอฟแมนนักวิเคราะห์จากองค์กรวิจัย CNA ในสหรัฐวิเคราะห์นะครับว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของยูเครนการโจมตีทางทิศเหนือก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากสามารถยกทัพข้ามแดนจากเบลารุสและเข้าโจมตีกรุงเคียฟซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนได้ในเวลาไม่นานซึ่งรัสเซียมีกำลังพลของกองทัพที่41ปักหลักรออยู่ในพื้นที่ชายแดนทางตะวันออกนอกจากนี้การเคลื่อนพลจากเบลารุสมายังกรุงเคียฟนั้นยังมีข้อดีที่สามารถหลบเลี่ยงพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โชโนบิลได้โดยปัจจุบันรัสเซียมีกำลังทหารที่ถูกส่งไปร่วมฝึกซ้อมรบในเบลารุสและยังประจำการอยู่กว่า 30,000 นายพร้อมทั้งมีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสคันเดอร์เครื่องยิงจรวดเครื่องบินขับไล่ซู35และเครื่องบินรบโจมตีภาคพื้นดินซู25ขณะที่บอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่าได้รับทราบข้อมูลข่าวกรองที่บ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังวางแผนเปิดฉากโจมตียูเครนจากทางเบลารุสเส้นทางที่2คือบุกมาทางคาบสมุทรไครเมียโดยแบนเบอรี่นักวิเคราะห์จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของสหราชอาณาจักรเชื่อว่ารัสเซียจะเปิดฉากบุกยูเครนจากทางคาบสมุทรไครเมียครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายกำลังพลจากคาบสมุทรไครเมียมายังกรุงเคียฟอาจทำให้ทหารยูเครนจำนวนมากติดอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนีเปอร์และเมื่อกองทัพรัสเซียเคลื่อนพลมาพร้อมกันจากทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทางตอนเหนือรวมถึงทางคาบสมุทรไครเมียจะส่งผลให้กองทัพยูเครนถูกปิดล้อมทั้งหมดโดยกองทหารรัสเซียอาจพยายามบุกยึดเมืองเคอร์ซอนและเมืองโอเดสซาในเส้นทางทิศตะวันตกและยึดเมืองไมลิโตปอนและเมืองมารียูปอนในเส้นทางทิศตะวันออกเพื่อสร้างสะพานแผ่นดินที่เรียกว่าแลนบิดเชื่อมระหว่างคาบสมุทรไครเมียกับพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏฝักใฝ่รัสเซียนอกจากนี้คาดว่ากองทัพรัสเซียอาจใช้กองทัพเรือที่ประจำการในทะเลดำในการบุกจากคาบสมุทรไครเมียซึ่งเรือยกพลขึ้นบกสามารถบรรทุกทั้งกำลังพลและรถพุ่มเกราะรวมถึงรถถังเพื่อบุกเข้าสู่ยูเครนได้เส้นทางที่3นะครับคือบุกจากทางตะวันออกของยูเครนสำหรับเส้นทางจากพื้นที่ขัดแย้งทางตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะแคว้นลูฮันและโดเนสที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏที่สนับสนุนรัสเซียมาตั้งแต่ปี2014ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่รัสเซียจะเคลื่อนพลบุกยูเครนทางทิศทางนี้นะครับปัจจุบันคาดว่ากลุ่มกบฏนั้นมีกองกำลังติดอาวุธราว 15,000 คนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นที่อาจช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับรัสเซียในการบุกยูเครนได้ขณะที่กองทัพรัสเซียเองก็มีกำลังทหารราว 10,000 นายประจำการถาวรอยู่บริเวณแนวชายแดนในภูมิภาคครอสตอฟและมีการเสริมกำลังเพิ่มมากขึ้นอีกในช่วงไม่นานมานี้หากรัสเซียตัดสินใจบุกทางทิศตะวันออกของยูเครนก็เป็นไปได้ครับว่ากองทัพรัสเซียจะเคลื่อนกำลังทหารผ่านทางไครเมียและสร้างสะพานแผ่นดินเชื่อมชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้หรือเคลื่อนกำลังพลมาจากเมืองเบนโกลอสในฝั่งรัสเซียไปยังเมืองคาคิฟในฝั่งยูเครนและเดินทัพต่อไปยังเมืองเคเมนชุกที่อยู่ใจกลางประเทศ
รัสเซียอาจพยายามหาเหตุผลและความชอบธรรมในการเริ่มต้นบุกจากพื้นที่ความขัดแย้งทางตะวันออกของยูเครนโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียอย่างไรก็ตามนี่คือ3เส้นทางที่นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจเลือกใช้หากจะยกทัพบุกยูเครนแต่ก็ยังมียุทธวิธีอื่นๆอีกครับเช่นการใช้ระเบิดเพื่อทำลายระบบป้องกันอากาศยานต่างๆตลอดจนทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในศูนย์บัญชาการที่สำคัญของกองทัพยูเครนนักวิเคราะห์ยังมองนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจเลือกบุกจากหลายทิศทางพร้อมกันรวมถึงการใช้การโจมตีทางไซเบอร์และการทำสงครามข่าวสารไปจนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธดังนั้นการตัดสินใจโจมตีในเส้นทางหรือยุทธวิธีใดๆนั้นจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเมืองที่รัสเซียต้องการซึ่งยากที่จะคาดเดาว่าจะออกมาในรูปแบบใดขณะที่ล่าสุดหลายประเทศในประชาคมโลกเริ่มดำเนินมาตรการคว่ำบาตรระยะแรกต่อรัสเซียแล้วนะครับหลังจากก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนด้วยการประกาศรับรองเอกราชให้กับแคว้นลูฮันและโดเนตสในฐานะรัฐอิสระอีกทั้งสัญญาณเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียที่เคยเห็นพ้องกันก็ดูจะลิบหลีลงหลังแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยกเลิกเวทีการประชุมหารือกับเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่จะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวทีที่ใช้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามครับทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าประตูการเจรจาทางการทูตยังคงเปิดอยู่แม้จะดูเหมือนว่าบานประตูนั้นจะค่อยๆปิดแคบลงก็ตามความตึงเครียดในวิกฤตรัสเซียและยูเครนจะพุ่งทะยานไปถึงจุดไหนจะปะทุออกมาเป็นสงครามครั้งใหญ่หรือว่าจะสามารถหาทางออกแบบสันติวิธีได้ประชากรโลกอย่างพวกเรายังคงต้องจับตาเรื่องนี้กันต่อไป